และวันนี้นะครับบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนวันนี้ก็น่าจะเป็นวันเที่ยวด้วยวันเที่ยวใช่ครับก็บรรยากาศเนี่ยคึกคักทั่วพื้นที่ทุกประเทศทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครอย่างบรรยากาศที่เยาวราชถ้าพูดถึงกรุงเทพก็ต้องไปเยาวราชก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ปีนี้นะครับก็จัดกันภายใต้แนวคิดร่ำรวยโชคดีปีหมาทองมีการรวบรวมร้านค้าอาหารจีนนะครับแล้วก็อาหารขึ้นชื่อมาเลือกซื้อเลือกชิมมากมายนะครับพร้อมทั้งกิจกรรมที่มีแตกต่างกันออกไปติดตามบรรยากาศกับคุณสีฟ้าจันทองวัฒนาครับขอบคุณค่ะซินเนี่ยควยเลอร์ค่ะคุณสถานุคุณกรองแก้วค่ะขณะนี้บรรยากาศงานตรุษจีนเยาวราชปีนี้นะคะตอนนี้มีชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะต่างสวมใส่ชุดสีแดงรวมถึงชุดกี่เผานะคะออกมาชมชิมช็อปภายในงานค่ะรวมถึงไหว้เทพเจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับพรโอกาสดีๆในปีใหม่ตรุษจีนปีนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนนำธูปเทียนและก็ส้มค่ะมากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมณฑลเทียนฟ้าอย่างหนึ่งแน่นนะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลความโชคดีรับตรุษจีนปีนี้พร้อมกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็อวยพรให้แก่กันค่ะเพื่อรับสิ่งดีในวันมงคลปีนี้นะคะซึ่งแม้ว่าหลายคนบ้านจะอยู่ในย่านเยาวราชเองค่ะแต่ว่าทุกปีก็จะออกมาไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแต่เช้านะคะเพื่อขอพรให้กับตนเองและครอบครัวมีความสุขในวันตรุษจีนปีนี้ค่ะค่ะสำหรับตรุษจีนปีนี้นะคะอันดับแรกก็อยากจะมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองครอบครัวให้แบบมีความสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในปีนี้ต่อทั้งปีค่ะก็เห็นว่าวันนี้มีเทศกาลปิดถนนก็เลยว่าจะพาเด็กๆมาเดินดูแล้วก็มาไหว้พระอย่างเงี้ยนะคะมาเนี่ยมารอบมาสามแห่งมาทุกปีมาทำหมวนเพื่อว่าให้ขอพรให้ลูกหลานครอบครัวมีความสุขประสบปัญญาให้หลานเรียนหนังสือเก่งๆหน่อยขณะที่พนักงานตรุษจีนเยาวราชปีนี้ได้มีการปิดถนนนะคะตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถึงแยกราชวงศ์ค่ะพนักงานก็รวบรวมร้านค้าอาหารจีนและอาหารไทยเอาไว้มากมายนะคะพร้อมกับการแสดงขึ้นชื่อกิจกรรมอย่างเช่นเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยมายากลเปลี่ยนหน้ากากจีนการแสดงดนตรีเครื่องดนตรีจีนกู่เจิ้งกายกรรมต่อตัวไร้กระดูกและรำพัดค่ะและในเย็นวันนี้เองนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราชณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะและในบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีการแสดงเชิดสิงโต5หัวรวมถึงการแสดงจากนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ย่านเยาวราชมาด้วยนะคะและก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมรวมถึงคุณสถานุและคุณกรองแก้วมาร่วมงานตรุษจีนเยาวราชได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันค่ะขอบคุณคุณสีฟ้าครับก็บรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะครับจริงๆเนี่ยผมไปทุกปีเส้นนั้นจะปิดทั้งเส้นเลยแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมนอกจากเรื่องของอาหารจีนแล้วเนี่ยน่าจะร้านทองน่าจะขายดีด้วยขายดีแน่นอนนะคะแม้ว่าราคาทองวันนี้จะปรับขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนก็ยังนิยมซื้อทองให้กันเป็นของขวัญเรียกว่าเป็นแต๊ะเอียคุณเตรียมหรือยังโอ้ทองนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีเงินนะไม่รู้จะซื้อยังไงเหมือนกัน